สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กนอกพาเมานะคะรายการที่จะชวนเราเด็กนอกมาเมาประสบการณ์ตอนอยู่ต่างประเทศกันค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปฟังประสบการณ์ของสาวไทยคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเราด้วยแล้วก็นางเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบดิสนีย์แล้ววันหนึ่งเนี่ยนะก็ได้ไปทำงานที่ดิสนีย์เวิลด์ในรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะกับโครงการของ Work and Travel เรียกได้ว่าเป็น Dreams Come True สำหรับคนที่หลงรักดิสนีย์เลยนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกับฟ้ากันค่ะเย้สวัสดีค่ะก็ชื่อฟ้านะคะเป็นเพื่อนหยกอายุ27ปีค่ะไปทำงานที่ Disney World Florida มาเมื่อปี2017ค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมฟ้าถึงตัดสินใจแบบว่าไปทำงานที่ดิสนีย์อะค่ะก็เหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะก็คือเรียนอยู่ปีสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะอยู่ปี4แล้วก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็คือชีวิตการทำงานแล้วเนาะเราก็อย่างช่วงสมัยปี2ปี3อย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้คิดว่าจะไปเพราะว่าติดงานนู่นนี่นั่นมันเหมือนมีงานติดพันโปรเจกต์จากปีนั้นต่อมาปีนี้ก็เลยไม่ได้ไปแต่พอจบปี4ปุ๊บแล้วเนี่ยคิดว่าถ้าจบไปอ่ะอยากจะมีช่วงเวลาระยะหนึ่งเพื่อที่จะแบบได้ไปทำอะไรที่รู้สึกว่าตอนทำงานก็คงทำไม่ได้แล้วก็คือเลยเลือกไปทำงานที่ Disney World เนาะแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันว่า Work and Travel มันมีหลายเจ้าแต่ว่าที่เลือกไป Disney ก็เพราะว่ามันค่อนข้างจะพิเศษเนาะเพราะว่าที่ดิสนีย์มันก็ใหญ่แล้วก็เป็นที่ที่ทุกคนอะยังไงก็อยากไปจริงคือเนี่ยฟังแล้วพอรู้ใช่ไหมก็แบบเอ้ยก็อยากลองไปทำที่ดิสนีย์บ้างนะมันเหมือนแบบเป็นประสบการณ์ครั้งนึงในชีวิตอะที่แบบเอ้ยถ้าเราแบบเป็นคนชอบดิสนีย์เราก็อยากไปลองดูไปรู้ว่าข้างในเป็นอะไรยังไงอะใช่แล้วมันเป็นบริษัทระดับโลกใช่ไหมเราก็เลยอยากไปรู้แบบระบบการทำงานของเขาว่าเอ้ยอะไรที่แบบว่าทำให้บริษัทเขาแบบขนาดเนี้ยแล้วอย่างเงี้ยคืออยากรู้นิดนึงว่าตอนที่เราตัดสินใจสมัครไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันยุ่งยากป่ะมันมีขั้นตอนอะไรบ้างต้องบอกว่าโครงการเนี้ยค่อนข้างเข้ายากกว่าโครงการที่อื่นเนาะเพราะว่าด้วยชื่อมันก็คือโครงการของดิสนีย์ใครๆก็อยากไปการแข่งขันก็ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างคัดเด็กมากๆเลยอย่างตอนแรกที่จะไปได้เนี่ยเหมือนเราจะต้องไปตามติดตามเพจเขาที่เป็นตัวแทนเจ้าเดียวของประเทศไทยเนาะจะต้องตามเพจแล้วเขาก็จะมีแบบคอยอัปเดตวันโรดโชว์เรื่อยๆก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องเข้าไปฟังข้อมูลจากงานโรดโชว์ก่อนเราถึงจะมีสิทธิ์ทำขั้นตอนต่อไปได้คือขั้นตอนมันจะค่อนข้างเยอะนิดนึงอ่ะแล้ววันโรดโชว์เนี่ยก็ค่อนข้างจองแบบเต็มไวมากอะเพราะฉะนั้นเหมือนแบบพอเขาประกาศปุ๊บเราก็จะต้องรีบอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจเขาว่าเราจะขอจองอันนี้อันนี้นะบอกชื่อบอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีรายละเอียดให้ที่เขาต้องการเราก็กรอกไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็รอเขาตอบกลับหลังจากนั้นก็พอฟังจบใช่ไหมเขาจะให้เป็นอินเทอร์วิวการ์ดมาก็คือเราก็จะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะต้องเตรียมเอกสารนู่นนี่นั่นเพื่อไปสัมภาษณ์รอบแรกซึ่งสัมภาษณ์รอบแรกใช่ไหมก็จะเป็นแบบว่าพี่คนไทยที่มาจากเอเจนซี่ประเทศไทยเนี่ยแหละก็จะมาสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็เขาจะมีคัดคนตอนแรกอ่ะเขาก็จะคัดมาจากเกรดด้วยนะเราจะต้องมีใบทรานสคริปต์ด้วยเหมือนก็ต้องเลือกเกรดแต่จำไม่ได้แล้วว่าเกรดเท่าไหร่ก็ประมาณหนึ่งไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องใช้ด้วยคือเหมือนแบบถ้าสมมติเราเกรดแย่แบบเราได้ 2.0 อะไรอย่างงี้ก็แบบอดเลยป่ะใช่อดมากเหมือนเขาจะไม่ง้อเว้ยเพราะว่าคนสมัครค่อนข้างเยอะเหมือนเขาก็คัดไปเลยเนาะเขาก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมานั่งสัมภาษณ์คนเยอะๆด้วยก็คือตัดความเป็นไปได้ในระดับนึงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคนได้เกรด2ถ้าอยากไปก็ต้องเตรียมตัวดีๆคนได้เกรด2คือเศร้านะคือแบบโอเคเรารู้แล้วว่าทำไมคนเราถึงต้องตั้งใจเรียนเพราะจะได้ไปทำงานที่ดิสนีย์ได้นี่เองนะคะก็ถ้ามีความฝันเนาะแต่ความฝันเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่มั้ยเด็กๆก็โตมากับดิสนีย์เนาะอะไรมันก็เหมือนไปอยู่ในดินแดนแห่งความฝันเรายังไงต่อหลังจากที่เขาดูเกรดดูเกรดมันก็เป็นคัดรอบแรกใช่ไหมเราก็จะได้ไปสัมภาษณ์ถ้าเกณฑ์เราผ่านเนาะก็สัมภาษณ์กับที่คนไทยแต่ว่าสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเขาก็ถามคำถามแบบให้แนะนำตัวทำไมถึงอยากไปประมาณอย่างนั้นคำถามนี่คือเป็นคำถามแบบทั่วไปปะหรือว่าเขาต้องเจาะจงถามความรู้เกี่ยวกับแบบดิสนีย์ด้วยคือถ้ารอบแรกนะถ้าจำไม่ผิดก็คือจะเป็นทั่วไปเลยเพราะว่าเหมือนเขาอยากรู้พื้นฐานภาษาเราระดับหนึ่งก่อนอะไรอย่างนี้ฮะว่าเอ้ยสื่อสารได้ไหมฟังรู้เรื่องหรือเปล่าก็คือวัดเบื้องต้นก็ค่อนข้างคัดในระดับหนึ่งซึ่งแบบ
สมมติว่ามีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างเช่น TOEFL IELTS อะไรเงี้ยคือเราสามารถยื่นได้ไหมหรือว่ายังไงก็จะต้องแบบสัมภาษณ์รอบแรกอีกต้องสั่งเขาไม่ได้มีเกณฑ์มานะว่าถ้ามี TOEFL มี IELTS เท่านี้คือจริงๆอ่ะเขาดูหลายอย่างนะการจะทำงานที่ดิสนีย์มันต้องดูลุคด้วยอ่ะเนื้อออกไหมจะต้องดูแบบดูเป็นคนที่ดิสนีย์อ่ะเพื่อให้โชว์ที่เขาต้องการจะให้มันเป็นอ่ะมันไปในทิศทางเดียวกันสมมติอุ้ยเราเรียนเก่งมากเลยเราเนิร์ดดี้มากๆเลยแต่ว่าเราไปอินเทอร์แอคกับเกสแล้วแบบเฉยๆดูแบบไม่ค่อยล่าเริงไม่ค่อยเป็นดิสนีย์เท่าไหร่นี่ก็คิดว่าเขาไม่เอาถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษเราจะดีขนาดไหนอ่ะมันต้องดูภาพรวมด้วยต้องมีความหลั่นล้าแหละใช่ต้องมีความเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์เดินเข้าไปแล้วก็ร้องเพลงไปเลยนะคะแบบอันนี้ร้องเล่นจะต้องเว่อร์นิดนึงอ่ะอย่าทำตามนะคะอย่าทำตามก็มีคนร้องเพลงนะตอนสัมภาษณ์อ่ะไม่ใช่หรอมีเขาอาจจะถามประมาณว่าแบบว่าชอบเรื่องอะไรในดิสนีย์ชอบเพลงอะไรแล้วก็อาจจะไหนร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่านะคำถามจะเป็นไปในแนวทางประมาณนั้นฟ้าเธอต้องสู้นะเธอร้องกลับเลยไปกลับมาแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วตอนนี้ไปไม่ได้ละแล้วไงต่อสัมภาษณ์รอบแรกเสร็จปุ๊บแล้วเป็นยังไงต่อถ้าผ่านเขาก็จะติดต่อกลับมามั้งตอนนั้นก็ผ่านอีเมลอะไรอย่างเงี้ยก็พอผ่านปุ๊บก็ไปรอบที่สองรอบที่สองเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากดิสนีย์ที่อเมริกามาสามเองที่ไทยคำถามก็จะค่อนข้างแบบอันนี้มันเหมือนค่อนข้างก้าวขาเข้าไปละข้างหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่ก้าวไปอีกข้างหนึ่งคำถามก็จะลึกขึ้นก็คืออยากทำตำแหน่งอะไรอยากทำรัวอะไรอยากเป็นเมอร์เชนไดส์อยากเป็นไลฟ์การ์ดอยากเป็นควิกเซอร์วิสฟู้ดแอนด์เบเวอเรจเขาจะให้เราเลือกเหมือนประมาณ3โรมั้งเหมือนถ้าโรแรกเต็มหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้เราก็จะได้แบบยังมีโอกาสไปอันดับต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างตอนที่เขามาสัมใช่ป่ะคนจากดิสนีย์มาสัมเขาก็เป็นคนต่างชาติถูกไหมใช่แล้วการที่แบบเราได้สัมกับเขาอ่ะมันมีบรรยากาศมีฟีลลิ่งต่างจากรอบแรกเยอะไหมต่างนะรอบแรกรู้สึกเป็นกันเองมากกว่าเพราะก็เป็นคนไทยเนาะบางคนที่มาสัมภาษณ์อ่ะก็เหมือนเป็นรุ่นพี่ที่เคยไปทำงานมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแล้วรู้สึกว่ามันชิลกว่าแต่พอด้วยความเป็นเจ้าหน้าที่จากอเมริกามามันก็จะมีความแบบลุ้นว่าเอ้ยเราจะถูกใจเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็เป็นฝรั่งเนาะเราไม่รู้ว่าเขาต้องการแนวทางไหนแต่ว่าตอนที่รอโชว์เหมือนเขาก็จะบอกแนวๆแหละว่าแบบถ้าอยากไปเราจะต้องมีดิสนีย์ลุคเราจะต้องดูพูดเก่งยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยจะต้องดูมี energy ประมาณนั้นแต่คำถามก็จะ serious ขึ้นถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้จะทำยังไงเราเป็นคน flexible ไหมตรงต่อเวลาหรือเปล่าหรือว่าแบบสมมตินะถ้าเกิดอยู่กับรูมเมทแล้วมีปัญหากับรูมเมทจะแก้ไขยังไงจุดเด่นจุดด้อยของเราคืออะไรข้อดีข้อเสียทำไมถึงอยากมาทำงานที่ดิสนีย์อันนี้คำถามเป็นคำถามที่แบบยอดฮิตเลยมั้งอยากทำโรอะไรเพราะอะไรเคยมีประสบการณ์อะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีรอยสักไหมอันนี้สำคัญเลยเหรอเหมือนเขาจะไม่ให้มีรอยสักนะคือถ้าในร่มผ้าโอเคถ้านอกร่มผ้าก็จะไม่ได้เหมือนมันไม่ดิสนีย์ลุคมันไม่ได้เขาก็ค่อนข้างสตริกอยู่นะใช่ค่อนข้างเขาคัดคนเพราะว่าแบบมันต้องให้แบบองค์ภาพลักษณ์องค์กรเนาะเขาก็ต้องรักษาภาพลักษณ์นี่คือแบบถ้าเป็นคนที่ได้เกรดแบบเกรด2แล้วก็มีรอยสักก็คือร้องไห้แล้วนะก็คือแบบ bye Disney ก็อาจจะต้องไปเข้าคลินิกแล้วก็แบบขอลบรอยสักมันก็ลงทุนมากเลยนะเราว่าแบบถ้าขนาดนั้นก็ซื้อตั๋วเดินเข้าไปง่ายกว่าค่ะดิสนีย์ใช่แต่ว่าหยกนึกภาพออกเปล่าว่าถ้าเกิดว่าเราไปในฐานะที่แบบเป็นเกสอะก็จะคนละฟิลกับการไปทำงานอะเกสมันก็แบบประสบการณ์คนละแบบอะเนาะก็นอนร้องไห้ไปก่อนนะคะคนที่มีรอยสักแล้วได้เกสสองอ๋อสัมภาษณ์เสร็จแล้วมันจะมีแบบว่า parents meetingก็คือเหมือนเขาประมาณว่าก็ต้องให้พ่อแม่รับรู้ด้วยนะว่าลูกเราจะไปทำงานอะไรยังไงจะได้ไม่ต้องกังวลอะไรอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจว่าลูกไปอยู่ยังไงไม่ต้องเป็นห่วงถ้าโทรไปเราไม่รับมันเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าความยุ่งยากก็คือแบบถ้าไม่เอาผู้ปกครองไปก็จะไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีสองส่วนนะมันจะมีที่เชียงใหม่กับที่กรุงเทพก็คือนั่นแหละมันเป็นการเหมือนคัดคนจริงๆอ่ะคือต้องทำให้ได้ทุกอย่างตามโปรเซสของเขาอ่ะเอาจริงมากพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกฟีลลิ่งเหมือนแบบสอบแอดมิชชั่นสอบเขาอะไรสักอย่างอ่ะที่แบบพอได้ปุ๊บก็คือแบบโอ้ยดีใจมากเลยได้สักที
จริงจริงหยกเพราะว่ามันแบบมันหลายขั้นตอนอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะเหมือนมีรู้สึกว่าจะมีวีซ่าเซสชั่นก็คือแบบเราต้องเตรียมตัวยังไงตอบคำถามอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีถามว่าแบบสมมตินะว่าถ้าแบบเกิดอะไรขึ้นที่อเมริกาอย่างเงี้ยจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยก็โทรติดต่อนายวันๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบแต่ตอบคำถามว่าต้องไปยังไงคือเขาก็เตรียมตัวให้เราอะเพื่อที่จะได้วันทำวีซ่าจริงเนาะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเขาช่วยเราทุกอย่างคือทุกอย่างที่ว่ามาคือฟรีหมดเลยนะที่เราไปเข้ารวมอะคือไม่ได้ต้องเสียตังค์มันจะมีรอบหนึ่งบางที่แบบเหมือนเขาจะมีให้จองตั๋วเครื่องบินต้องซื้อประกันของดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยต้องจ่ายเงินแบบค่าหอล่วงหน้าก่อน1อาทิตย์เนาะเพราะตอนเราไปตอนแรกอะมันจะยังเราจะยังไม่ได้ทำงานเพราะฉะนั้นอาทิตย์แรกเหมือนต้องจ่ายเงินแอดวานซ์ไปก่อนพออาทิตย์ต่อไปพอเราทำงานแล้วเราจะได้เงินเป็นเหมือนรายสัปดาห์มั้งมันก็จะตัดค่าบ้านไปแต่เขาไม่ได้บังคับนะว่าตั๋วเครื่องบินจะต้องซื้อไปกับเขาถ้าเราหาได้ถูกกว่าเราก็ไปแยกได้แล้วอย่างเงี้ยคือตอนที่เราได้ไปอะค่ะเขากำหนดระยะเวลาป่ะว่าเราจะต้องทำนานมากน้อยแค่ไหนมันประมาณรู้สึกว่าจะ3เดือนทุกคนเท่าๆกันหมดเลยใช่ถ้าเราพูดถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะตอนเราก่อนไปอะรวมๆแล้วมันจะประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติคนที่แบบสนใจอยากจะไปจำได้คร่าวๆก็คือว่าไม่ถึงแสนประมาณ90,000กว่าบาทคืออันนี้คือรวมค่าตั๋วเครื่องบินค่าอะไรทุกอย่างนะไม่มีค่าแรกเข้ามันจะเป็นค่าประกันค่าหอล่วงหน้าค่าตั๋วเครื่องบินค่าเหมือนเป็นพ็อกเก็ตมันนี่ของเรามินมินหน่อยๆประมาณนั้นเองใช่ไม่เกินแสนแต่ว่าถ้าตีเป็นปัจจุบันรวมเงินเฟ้อก็คงประมาณแสนอะไรอย่างเงี้ยแหละเป็นไปได้เรา move on จากขั้นตอนต่างๆแบบความยุ่งยากต่างๆมาที่อเมริกาดีกว่า Disney World ของฟลอริดาโคตรเป็นสถานที่ที่แบบคนอยากไปจริงคือเนี่ยคือแบบตอนนั้นไปของแคลิฟอร์เนียใช่ปะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็คือลองคิดภาพถ้าแบบได้ไป Disney World ที่มันแบบใหญ่กว่า Disneyland ในแคลิฟอร์เนียก็คงแบบใจเต้นตึกๆคือเรานี่ไม่เคยไปดิสนีย์แลนด์ด้วยไงไม่เคยไปดิสนีย์มาก่อนนี่คือครั้งแรกของการไปดิสนีย์แล้วก็เป็นครั้งแรกของการไปอเมริกาคือแบบตื่นเต้นมากมันเกินฝันบอกไม่ถูกเพราะเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้ไปโหคุณนี่แบบพูดสโลแกนดิสนีย์ได้เลยนะแบบ where dreams come true เกินฝันจริงๆอะพูดตอนเนี้ยทั้งที่ไปมา5ปีแล้วนะยังตื่นเต้นอยู่เลยยังจำความรู้สึกได้เลยว่าแบบโหตอนนั้นคือเปิดประสบการณ์จริงๆอะแล้วอย่างเงี้ยตอนที่เราไปอะพอเรารู้ว่าเราผ่านอะไรต่างๆว่าตอนนั้นอะเราได้ทำตำแหน่งอะไรอ๋อได้ทำ merchandiseก็เป็นอันดับแรกเป็นโลแรกที่เราเลือกไปนั่นแหละเนาะเพราะว่า merchandise มันดูใกล้ตัวเราแล้วก็เหมือนเป็นความฝันเรานิดนึงอย่างเมื่อก่อนเวลาเราไปห้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือแบบไปเซเว่นก็จะอยากแบบใช้เครื่องคิดเงินอยากเครื่องคิดตังค์อยากติดอะไรอย่างเนี้ยเนาะก็อยากกดแบบมันดูน่าสนุกดีนับตังค์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกไปเพราะว่าตำแหน่งอื่นอย่างเงี้ยอย่างไลฟ์การ์ดให้ไลฟ์การ์ดก็คือตำแหน่งที่เหมือนแบบดูคนจมน้ำเวลาส่วนน้ำใช่ป่ะเหมือนดูความเรียบร้อยเนาะถ้าใครจมน้ำก็ต้องไปช่วยอันนี้เราก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะตัวเราเองเราก็เอาไม่รอด หรือว่าตำแหน่งฮีทิตมันจะมี3อันคือไลฟ์การ์ดเมอร์ชานไดส์แล้วก็ควิกเซอร์วิสฟู้ดแอนด์เบเรจพวกแบบของกินน่ะเป็นเสิร์ฟอะไรนู่นนี่นั่นใช่ป่ะอันนี้งานค่อนข้างหนักเหมือนงานในครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะได้เทรนทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเมอร์ชานไดส์เนี่ยแหละน่าจะเข้ากับเราแล้วเราก็อยากทำเราก็เลยเลือกเป็นอันดับหนึ่งชอบความแบบอยากกดเครื่องคิดเงินนะคือฉันก็รู้สึกแบบว่าฉันก็อยากลองกดตอนเด็กๆอะไรเคยใช่ไหมฟีลลิ่งแบบมันก็เท่ดีแล้วอย่างเงี้ยคือโมเมนต์แรกใช่ป่ะตอนที่เราได้เข้าไปในทำงานดิสนีย์แบบก้าวเข้าไปในดิสนีย์เลยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นแล้วก็มันรู้สึกหัวใจพองโตฝันเป็นจริงแล้วเหมือนจะร้องไห้เลยนะก็จริงๆแบบครั้งแรกแล้วแบบสถานที่นี้ที่แบบเหมือนเราดูมาตลอดเนาะเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูอะไรแต่เนี่ยได้มาเหยียบที่จริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงหัวใจพองโตมากเลยแบบจะร้องไห้ยืนทิชชู่ออนไลน์ค่ะ แล้วพอไปถึงแล้วคือเขาแบบว่ามีปฐมนิเทศมีให้เราแบบเปลี่ยนตัวอะไรก่อนทำงานจริงด้วยใช่ปะตอนนั้นคือแบบเขาทำอะไรยังไงบ้างเหมือนเข้าไปนั่งมั้งไปนั่งฟังเขาเทรนเขาเล่านู่นนี่นั่นอบรมอะเนาะพอฟังเสร็จเหมือนเขาก็จะแจกเนมแท็กให้เราก็คือเป็นป้ายชื่อเราเนาะแล้วก็อย่างตอนแรกเนี่ยที่เราอย่างเพิ่งมาใหม่อย่างเงี้ยเขามันก็จะเหมือนเป็นแบบแท็กที่ติดไว้
ข้างล่างป้ายอีกทีนึงว่า earning my ears สำหรับแบบพวกที่เพิ่งมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์ไม่เก่งมาก guest ก็จะได้เหมือนเข้าใจถ้าเกิดว่าเรายังทำอะไรไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ย earning my ears ก็เหมือนแบบเหมือนเป็นหูมิกกี้เมาส์เนาะกำลังจะได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างตอนที่เขาแบบว่าเทรนเราใช่ปะมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องดิสนีย์อ่ะเขาถึงแบบให้เราโฟกัสเรื่องนี้หรือต้องดิสนีย์แหละเขาถึงแบบพิเศษแบบนี้ทุกอย่างเลยแบบคือเรื่องsafety first อย่างเงี้ยเขาเอาความปลอดภัยหรือเรื่องแบบว่าการ entertain แขก interact with คนอื่น with guest ต่างๆเนาะต้องยิ้มต้องชวนเขาคุยอะไรอย่างเงี้ยทำให้โชว์ออกมาดีเขาจะเรียกเหมือนการทำงานทุกอย่างอ่ะมันคือ part of the show ที่ทำงานของเราคือสเตจข้างหลังที่แบบเราเก็บสต็อกของก็คือ backstage ต้องทำโชว์ออกมาให้แบบดีอ่ะนี่คือความเป็นดิสนีย์เลยอย่างเราเป็นพนักงานใช่ไหมเขาก็จะใช้คำเรียกเราว่าเราเป็น cast member เราคือส่วนหนึ่งของโชว์ส่วนลูกค้าก็ไม่ใช่แค่ customer แต่เขาคือ guest เขาต้องได้รับ experience ที่ดีที่สุดเราต้องรักษาธีมเขาในความเป็นดิสนีย์อ่ะสมมติคิดเงินเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกกับแกสว่า have a magical day อะไรอย่างเงี้ยทำแบบทุกโมเมนต์ให้มัน magical ที่สุดเป็นธีมของเขาพี่ประทับใจฟังแล้วอยากจะกดซื้อตัวดิสนีย์ตอนนี้เลยคือฉันแบบจริงๆเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยนะที่คนที่ไปดิสนีย์เราเขาจะแบบหลงรักเพราะว่า mindset ของ cast member ก็คือต้องการให้แกสแบบดีที่สุดอะ magical ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอเราเทรนเสร็จเราก็ต้องได้ทำงานจริงใช่ปะตอนที่เราได้ไปทำงานจริงๆอ่ะบรรยากาศในการทำงานที่แบบเฮ้ยเราแบบได้เจอลูกค้าจริงๆได้เข้าไปทำงานจริงๆแล้วว่าเอ้ยตอนนั้นมันเป็นยังไงจริงๆแล้วอ่ะหลังจากเทรนเสร็จมันไม่ใช่แค่ว่าเทรนอ่ะแล้วสมมติว่ารู้แล้วนะมันจะมีสอบด้วยนะคือเทรนเสร็จแล้วปุ๊บก็คือยังไม่ได้เข้างานจริงแต่คือเราจะต้องมีการสอบด้วยใช่คือเทรนน่ะมันก็คล้ายๆไปทำงานจริงเพราะเราต้องไปตามสเปคชั่นต่างๆใช่ไหมที่เราจะต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาตอนนั้นน่ะคือค่อนข้างที่ทำงานเขามันค่อนข้างโรเตทเยอะอะมีที่ให้โรเตชั่นแบบเยอะมากเหมือนประมาณ6ที่ในปาร์คนั้นน่ะแล้วคือเราจะต้องจำหลายอย่างมากร้านแต่ละร้านก็จะขายของไม่เหมือนกันเนื้อออกไหมแล้วความยากก็คือว่าอย่างเขาได้ทำคลับคูลด้วยตอนนั้นอยู่ในปาร์คเอปคอตมันคือปาร์คหนึ่งเนาะในดิสนีย์เวิลด์แล้วมันจะมีร้านที่ชื่อว่าคลับคูลซึ่งเป็นร้านที่แบบว่าจะขายของที่เป็นของรู้สึกว่าจะเป็นโคคาโคล่ามั้งแล้วจะมีโค้กของแต่ละประเทศให้กดมีของประเทศไทยด้วยนะที่เป็นเหมือนรสสับปะรดมั้งถ้าจำไม่ผิดอะแต่ซึ่งในประเทศไทยเราไม่มีจริงนั่นแหละแต่ว่าของประเทศไทยแล้วเราจะต้องเหมือนคอยเติมถ้วยทำความสะอาดพื้นเนาะเพราะมันเป็นน้ำหวานมันเป็นที่ให้คนมากดดื่มฟรีอะไรอย่างเงี้ยมาทรายรสชาติต่างๆหลังจากนั้นแบบมันจะต้องแบบทำสลัดชี่ท่านในไทยมันจะเรียกว่าอะไรสเลอร์ปี้เออสเลอร์ปี้เออให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะต้องทำน้ำด้วยใช่ไหมทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะเอ๊ะคิดว่าตำแหน่งนี้มันน่าจะอยู่ในควิกเซอร์วิสฟู้ดแอนด์เบรดใช่ปะแต่เนี้ยมันเป็นความพิเศษของแต่ละโลเคชันที่เราได้ด้วยที่เราจะต้องฝึกเพิ่มอย่างเพื่อนเขาอย่างเงี้ยบางคนได้ไปทำเมจิกคิงดอมใช่ป่ะก็จะต้องทำเหมือนรู้สึกว่าคอตตอนแคนดี้ด้วยมั้งร้านที่ทำขนมก็อาจจะต้องมีทำเทรนทำขนมเพิ่มด้วยนิดหน่อยอ๋อแปลว่าแบบการทำงานนี้คือมันก็ไม่ใช่แค่ว่าเราไปอยู่ร้านใดร้านหนึ่งแล้วก็คิดเงินทั้งวันใช่ไหมคือมันก็คือบางวันเราอาจจะอยู่ร้านที่หนึ่งปุ๊บพอวันต่อมาจะต้องไปอยู่ร้านที่สองแล้วก็ทำอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยเหมือนเราได้แบบทำหลายๆงานใช่แต่อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะว่าจะได้โลเคชันทำที่ไหนอ๋ออันนี้คือแบบบริษัทเขาเหมือนแบบกำหนดมาให้อยู่แล้วปะใช่ก็คือเขาจะกำหนดให้เราเลยว่าไอ้อย่างสมมตินะเขาได้ทำงานที่เอฟคอร์ดเขาจะมาประกาศตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราได้โลอะไรเขาจะบอกเราก่อนเดินทางเนาะว่าได้โลนี้ต้องไปทำที่ปาร์คนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนก็คิดเงินอย่างเดียวก็มีมั้งแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นน่ะเพื่อนจะทำโลเคชันใดโลเคชันหนึ่งแต่ของเขาอะค่อนข้างพิเศษคืออ่ะถ้าทำงานโลเคชันใดโลเคชันหนึ่งคอสตูมชุดที่ใส่มันก็จะเป็นชุดเดิมรูปแบบเดิมแต่อย่างของเขาอะจะต้องมี6ชุดแต่ละวันตื่นมาจะต้องเช็คว่าเราได้โลเคชันที่ไหนอะไรเงี้ยจะต้องนึกก่อนเตรียมชุดว่าจะต้องไปเบิกชุดไหนแล้วอย่างตอนที่เราได้ไปทำงานจริงๆแล้วอะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างถ้าได้เพื่อนร่วมงานดีก็ดีนะแล้วก็ถ้าได้แบบว่าหัวหน้าดีๆอย่างเงี้ยก็ดีแต่โลเคชันเขาอะเหมือนกับแบบ
พื่อร่วมงานอ่ะก็มีทั้งดีและไม่ดีนะหัวหน้าก็มีทั้งดีและไม่ดียังไงพวกคือเหมือนกับว่าโลเคชั่นเขาอ่ะแทบไม่มีคนไทยเลยคนไทยแบบน้อยตอนแรกที่ไปรอบแรกอ่ะไม่มีคนไทยเลยเหมือนเขาเป็นคนไทยคนเดียวในนั้นเลยรู้สึกเหงามากไม่มีคนให้แบบมอมอยเป็นภาษาไทยแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนร่วมงานก็จะมีแต่พวกคนอเมริกันรู้สึกแบบคนอเมริกันก็จะดูแบบโตๆนึกออกปะอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ถูกด้วยความด้วยส่วนสูงเขาด้วยเนาะนี่ก็เลยรู้สึกว่าเขาดูโตแต่ว่านิสัยดีนะแต่ว่าแบบเขาก็จะค่อนข้างแบบจับกลุ่มเมามอยกันนิดนึงอะเมามอยใครก็เมามอยหัวหน้าอีกทีนึงเพราะหัวหน้าที่เนี่ยค่อนข้างบอสซี่จะเป็นคนแบบจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บนึกออกปะอย่างบางทีอย่างเงี้ยคือมันไม่มีอะไรให้เราทำนึกออกปะบางทีเกสก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าหัวหน้าเดินเข้ามาปุ๊บเขาก็จะแบบจับผิดอะจะชอบจับผิดตลอดเวลาคือถึงแม้จะไม่มีอะไรให้ทำละอ่ะสมมตินะจัดของจนแบบเต็มเชลฟ์แล้วจัดจนเรียบร้อยจนไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะเขาก็จะต้องให้เราเหมือนจับอะไรอยู่นั่นแหละห้ามอยู่เฉยๆต้องหาอะไรทำตลอดหรือว่าแบบอ่ะถ้าเกสมาอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าไปชวนคุยกับเกสถึงแม้ว่าเกสจะไม่ได้อยากคุยกับเราก็เถอะอะไรอย่างเงี้ยเออสมมติถ้าดูแล้วเขาชิมน้ำอ่ะสมมติในร้านคลับครูใช่ไหมเขากำลังกดน้ำดื่มอยู่อะไรเงี้ยถ้าเป็นเราก็อ่ะเขาก็กินไงสมมติว่าเออกินเสร็จแล้วอาจจะไปถามว่าโอ๊ยเป็นยังไงบ้างชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรสไหนเป็น your favorite อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคือเขายังประมาณแบบเข้ามาร้อนๆเหนื่อยๆเพิ่งกดน้ำจะต้องให้เราเดินเข้าไปแล้วประมาณอย่างนั้นเออเขาค่อนข้างบอสซี่ขนาดนี้เลยนะที่เขาเจอมาแล้วส่วนใหญ่หัวหน้าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายน้อยซึ่งผู้ชายเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงผู้ชายไม่บอสซี่นะแต่ชิลมากครั้งแรกที่เขาได้ทำงานเต็มตัวหลังจากเทรนเสร็จอ่ะมันตลกมากเลยคือทำไมรู้ป่ะทั้งร้านอ่ะมันเป็นร้านเล็กๆนะมีคนแค่2คนตอนแรกเขาเป็นชิปแรกเขาต้องเป็นคนไปเปิดร้านเนาะไปเปิดแบบเครื่องนั้นเครื่องนี้อะไรเงี้ยเตรียมตัวแล้วทีนี้ชิปที่2ก็จะมาก็จะรวมกันเป็น2คนเนาะหลังจากเขาเปิดร้านเสร็จอีกคนก็จะมาตลกมากตรงที่เป็น earning my ear ทั้ง2คนเป็นเพื่อนกันเลยเพิ่งเทรนมาด้วยกันเสร็จแล้วให้อยู่กัน2คนคือใหม่มากๆแล้วตอนนั้นน่ะปัญหาเกิดเลยก็คือประมาณว่าแขกอ่ะเขามาพักใช่ไหมแล้วเขาอ่ะไม่ได้ต้องการจะจ่ายเงินเลยเขาจะให้ไปชาร์จกับไปรวมกับค่าที่พักเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนตอนนั้นน่ะก็เหมือนทำไม่ได้หรือไงสักอย่างอ่ะแล้วถามเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนอีกคนก็ไม่ได้แล้วมีกันอยู่สองคนตอนนั้นคือแถวก็ยาวเลยก็โทรตามหัวหน้าใช่ป่ะบอกว่าเออมีปัญหาอย่างนี้นะไม่ได้เราก็เออคิดว่าเอ้ยเขาก็อยู่ไม่ไกลเนาะเดี๋ยวเขาก็มามั้งไม่น่าจะเกิน10นาทีรู้ป่ะแบบโหผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มาเลยเราเครื่องคิดเงินก็คือคิดได้แค่เครื่องเดียวใช่ป่ะหลังจากที่เขาแบบทำไม่ได้เพราะติดปัญหาตรงนั้นใช่ป่ะเพื่อนอีกคนนึงก็ทำไม่ได้เหมือนกันอ่ะพอเพื่อนอีกคนนึงอ่ะคนอื่นก็ต้องไปคิดเครื่องเพื่อนใช่ไหมอ่ะเพื่อนทำพอมีแขกอีกคนเหมือนกันก็จะชาร์จเข้าแบบที่พักใช่ป่ะเหมือนจะตัดให้เป็นสแน็คอะไรอย่างเนี้ยอ่ะก็ติดปัญหาเหมือนกันกลายเป็นว่าสองเครื่องก็คือไม่ได้เลยอ่ะเออก็โทรตามอีกรอบหนึ่งเนี่ยแล้วก็รออีกพักหนึ่งเลยกว่าจะมาจนลูกค้าแบบสายหัวเราก็เหมือน earning my ear ทั้งคู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงกันทำได้ดีที่สุดก็คือตามคนที่เขารู้อ่ะให้เขามาแต่เขาก็ชิลมากอ่ะกว่าเขาจะมาเขาก็เดินแบบมาปกติใช่ถ้าเป็นเราเอ้ยก็จะรีบมาเนาะรีบแบบให้ลูกค้าเห็นว่าเอ้ยเรารีบมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็เดินมาชิลแล้วก็อ่ะได้แล้วเราก็ให้เราเครียดอยู่ตั้งนานเพราะว่าเราต้องเป็นคนที่รับหน้าลูกค้าใช่ป่ะต้องเป็นคนคอยอธิบายว่าเออ sorry จริงๆนะ we have to apologize for this inconvenience อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วคือลูกค้าเขาก็แบบไม่ได้วีนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือตอนแรกเขาก็ไม่ได้วีนหลังจากที่มันไม่ได้เนาะแต่หลังจากที่คนรอไปนานๆขนาดเรารอหัวหน้าเราก็ยังไม่นานจังแบบไม่รู้จะทำยังไงด้วยไงคือถ้ามีพนักงานที่เป็นพนักงานประจำอยู่แล้วที่ทำมามีประสบการณ์แล้วสักคนนึงเราก็จะอุ่นใจใช่ไหมแต่เนี่ยคือทั้งสองคนคือใหม่มากๆเราเข้ามาทำงานในรอบวันที่เดียวกันคือเพิ่งใหม่ทั้งคู่อ่ะก็แบบจนปัญญาจริงๆนะตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงทำได้ดีที่สุดก็คือโทรแจ้งหัวหน้าก็คือวันแรกก็คือแบบว่ารับน้องเลยใช่ไหมใช่เลยสิ่งที่นั่นที่สุดอีกอันนึงก็คือการที่เราใหม่มากแล้วเกสอะถามทางเราว่าถ้าจะไปที่เนี่ยต้องไปทางไหนแล้วมันกว้างมากๆอะเราคือตอนนั้นที่เราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอะไรยังไงคือตอนนั้นฟ้าแบบแฮนเดิลกับปัญหานี้ยังไงเปิดแผนที่ป่าอ๋อแล้วเข้าไปทางนี้นะคะ
คือบอกไปก่อนอะว่าต้องไปทางนี้ตรงไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าตรงนั้นอะหาไม่เจอก็ถามแคสเมมเบอร์ตรงนั้นได้เลยก็ให้เป็นปัญหาของคนอื่นไปหลังจากของคนถัดไป ใช่เราบอกได้คร่าวๆเพราะเราแบบเราจะรู้คร่าวๆแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปวันแรกๆอะก็จะติดปัญหานี้เป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องตกใจแต่ว่าพอทำไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะรู้หมดเองเพราะว่าคำถามที่เจอก็จะคำถามซ้ำๆแหละเขาก็จะถามเราไปดูพลุที่ไหนพลุมีเวลากี่โมงถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวสมมติถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานที่เขาทำงานมานานใช่ปะคนที่เป็น full time อะไรเงี้ยเขาก็จะตอบเราก็จะจำคำตอบของเขาได้เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากให้ฟ้าเสริมนิดนึงว่าถ้าสมมตินะสำหรับคนที่เหมือนแบบอาจจะไม่รู้จักแบบดิสนีย์เวิลด์มากอะไรเงี้ยใน4พาร์คเนี่ยมันมีพาร์คอะไรบ้างแล้วแต่ละพาร์คเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันยังไงอ๋อ4พาร์คก็ที่ดังๆที่มีปราสาทเจ้าหญิงเนาะก็จะเป็น Magic Kingdom คนก็จะชอบแปลนี้เนาะเพราะว่าจะต้องไปถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คซึ่งเป็นปราสาทแล้วก็มี Animal Kingdom มีสัตว์ต่างๆแอฟริกาแบบตอนนั้นน่ะมันจะเป็นเครื่องเล่นอวตารมั้งที่เพิ่งเปิดใหม่อ่ะมี Epcot เป็นแนวแบบล้ำๆหน่อยเป็นเครื่องเล่นแบบว่าเหมือนโลกฟิวเจอร์เนาะส่วน Hollywood Studio ก็จะเป็นแบบพวกหนังของดิสนีย์อ่ะตอนนั้นก็จะมี Elsa ป่ะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นไปดูเรื่องนี้ในนั้นใน Hollywood Studio มันก็แบ่งเป็นแบบสีขาแตกต่างกันไปแล้วอันนี้ด้วยความที่มันใหญ่มากเลยนะแต่ละพาร์คไม่รวมส่วนน้ำด้วยอีก2ส่วนน้ำแล้วก็โรงแรมที่พักอะไรเงี้ยมันเป็นคอมมูนิตี้แบบใหญ่มากเลยแล้วอย่างแบบว่าการเป็นเมอร์เชนไดส์ความสนุกของมันอะคืออะไรอ่ะสนุกเลยนะคือคิดเงินเพราะเธอได้กดเงินนั้นใช่ไหมใช่ได้กดแล้วคือเชื่อไหมว่าสนุกมากคือติดแล้วเวลาผ่านไปแบบ3ชั่วโมงอย่างไวมากอะยืนเราไม่เมื่อยขาเลยร้านที่มีคนเยอะๆอ่ะอย่างเช่นใน Epcot ใช่ป่ะร้านที่ดังๆก็คือ Mouse Theater ที่ลูกค้าเยอะมากเลยคือสนุกมากได้ยิงตึ๊ดๆๆๆอีกอย่างนึงที่สนุกก็คือชอบแบบเติมสต็อกของก็คือสมมติถ้าหน้าร้านหมดใช่ไหมเราก็ไปเอาจากห้องสต็อกมาแล้วก็เอามาเติมอะไรอย่างเงี้ยจัดตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้สนุกจริงเลยก็คือพวกคิดเงินอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าปัญหาก็มีอีกนะบางทีลูกค้าเขาจะชอบมาแลกตังค์ใช่ไหมมาแลกเหรียญที่แคชเชียร์อย่างเงี้ยตอนแรกงงกับเหรียญมากเลยเพราะว่าเหรียญของอเมริกาใช่ไหมมันมีหลายอันมีควอเตอร์มีนู่นนี่นั่นสมมติจะแลกอันนี้เป็นเหรียญนี้ก็จะต้องคิดแล้วนะว่ามันจะต้องได้กี่เหรียญอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครจะทำตำแหน่งเนี้ยถ้าศึกษามาก่อนก็จะดีอะไรเงี้ยว่ะจริงๆก็ลืมเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าแบบในชีวิตจริงแม่งก็แบบมันมีการแลกเหรียญตลอดเวลาใช่ถ้าสมมติแบบจะเหมือนจะแลกเหรียญไปหยอดตู้นี้อะไรอย่างเงี้ยในไทยเราก็รู้ใช่ไหมเราก็คิดทันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปนู่นแล้วเหมือนแบบว่าสมมติถ้าเขายื่นแบงค์$1มาใช่ไหมเราจะแลกเหรียญที่มันง่ายๆอย่างควอเตอร์ใช่ไหมมันก็จะเท่ากับ25ปะก็จะแลกได้4เหรียญใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีถ้าสมมติเขาไม่ใช้แบงค์ใหญ่มาอย่างเงี้ยแล้วเขาจะแลกเหรียญแค่เท่านี้เราก็จะต้องคิดตังทอนให้เขาอีกหรือบางคนก็จะเอาเหรียญนี้เท่านี้แล้วถ้าคิดไม่ทันมันจะมึนเว้ยมันก็จะงงๆแล้วถ้าตังหายก็จะเป็นปัญหาอีกสมมติถ้าไม่ครบหรือให้เขาเกินอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องสำคัญเนาะเงินทองทองจริงแต่คือนี่ก็คือตอนอยู่อเมริกาก็คือแบบว่าใช้วิธีเหมือนแบบว่าเปิดกระเป๋าตังค์อะที่มันมีช่องเหรียญแล้วก็แบบยูช่วยหน่อยแล้วทุกคนก็จะแบบ โอเคคือฉันแบบว่าแบบโง่เลขอยู่แล้วอ่ะ$1 $2เนี่ยยังไม่ใช่ปัญหาพอมันเยอะกว่านี้เริ่มแบบยูไปรอตังช่วยไอหน่อยขอร้องไองงบางทีมีนะคิดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันแล้วคือถ้าไม่ค่อยมีลูกค้ามากอ่ะมันก็เทคไทม์ได้ใช่ไหมค่อยๆ คิดหน่อยอะไรเงี้ยตรวจทานได้แต่ว่าถ้าด้วยความที่ถ้าร้านใหญ่ปุ๊บมีแถวยาวๆอย่างเงี้ยมันก็จะต้องรีบมันต้องอาศัยความเร็วด้วยเนาะเพื่อแบบไม่อยากให้ประสบการณ์ลูกค้าจะต้องรอนานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ความกดดันยังมีเหมือนกันนะแล้วไม่มีอะไรปะที่เรารู้สึกว่าแบบเราไม่ชอบในการทำหน้าที่นี้เลยอะการยืนไม่ได้นั่งเลยจริงๆแล้วมันจะมีเบรกให้เราแบบไปพักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการยืนรู้สึกว่าเป็นปัญหามากรู้สึกว่าอันเนี้ยด้วยความโชคดีเนาะมันเป็นโครงการ3เดือนเนาะมันเหมือนทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองนะว่าถ้าเรากลับมาไทยสมมติเราต้องทำงานจริงๆของเราแล้ว
เราไม่ชอบงานอะไรเลยที่แบบว่าต้องยืนแล้วมันรู้สึกเสียสุขภาพรู้สึกว่าถ้ายืนไปจะต้องเป็นเข่าเสื่อมตอนนั้นยืนจนเหมือนแบบรู้สึกเข่ากอกแก๊กกอกแก๊กเลยมั้งเหมือนแบบส้นเท้าแตกเลยนะเพราะว่ายืนนานแต่ว่าที่นั่นอ่ะเขาจะเหมือนให้ไปซื้อรองเท้าสำหรับทำงานเองแบบเหมือนเขาจะให้มันเป็นสีดำอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเราซื้อเราจะเลือกที่มันเหมือนแบบยืนได้สบายหน่อยแต่ขนาดว่าแบบเลือกที่มันเหมือนดีต่อสุขภาพเท้าเราใช่ไหมแต่ว่าระยะเวลาการยืนมันรองเท้ามันก็ไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ชอบสิ่งนี้ก็คือไม่ชอบเลยแต่ว่าเวลาทำงานคิดเงินไปมันเพลินก็จริงเนาะมันลืมความเมื่อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กลับบ้านเนาะรู้สึกเลยว่าแบบทรมานนะซึ่งแบบทริปนึงมันนานปะ7ชั่วโมง6ชั่วโมงครึ่ง8ชั่วโมงแล้วแต่โลเคชันเลยแล้วแต่เขาจะจัดให้เราใช่ไหมแต่มันจะมีพักอยู่นะสมมติถ้าทริปยาวเท่านี้เขาจะให้พักได้รอบนึงแต่จำไม่ได้แล้วว่ากี่นาทีแต่ว่าถ้าทริปยาวกว่านั้นอาจจะได้พัก2เบรกอย่างนี้เป็นต้นถ้าทริป9ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่แน่ใจนะบางคนแบบได้ extend ต่ออีกไป request เนาะจะอยู่ยาวขึ้นเนี่ยแต่ว่าพอมันมีพักอ่ะมันก็ดีแหละแต่ว่ามันก็เมื่ออยู่ดีถ้าเทียบกับชั่วโมงการทำงานที่เราต้องยืนเป็นเวลานานโดยไม่ได้นั่งพักเลยเนาะเพราะที่นี่เขาไม่มีที่ให้นั่งอยู่แล้วอ่ะเวลาทำงานมันต้องยืนอย่างเดียวแล้วไม่พอนะอันเนี้ยมันคือชิปเดียวของตำแหน่งประจำเราใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราอยากได้เงินเพิ่มเนาะสมมติไปเพื่อเก็บตังค์ไปช้อปปิ้งเยอะๆหรือว่าเก็บไว้ไปเที่ยวหลังทำงานจบแล้วอ่ะก็ไปเทคชิปเพิ่มได้อย่างเขาว่าตอนนั้นอ่ะเขาเทคชิปไปทั่วเลยนะแล้วแบบยืนเยอะมากเลยอ่ะวันนึงทำงานค่อนข้างเยอะเมื่อยเข้าใจอยู่แล้วอย่างเงี้ยแบบโหเราทั้งแบบว่ามีงานที่เราจะต้องทำรับผิดชอบเลยแล้วเราก็มีแบบไปเทคชิปด้วยอะไรเงี้ยพวกรายได้สวัสดิการของดิสนีย์เป็นยังไงชั่วโมงละ10ดอลก็คูณเข้าไปวันนึงวันนี้เราจะทำกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติวันนี้เราได้ชิปประจำของเราที่โลเคชันประจำของเราแค่6ชั่วโมงแต่ว่าเราอยากทำวันนี้อยากทำ12ชั่วโมงอยากเก็บตังค์สำหรับไปช้อปปิ้งพรุ่งนี้เราก็เลือกกดไปเทคชิปเพิ่มที่อื่นเหมือนก็ค่อนข้างบริหารได้นิดนึงเพราะว่าชิปจริงๆแล้วมีค่อนข้างให้เลือกเยอะนะเพราะว่าแบบด้วยความที่ตำแหน่งพนักงานเยอะเนาะคนนี้ลาวันนั้นคนนี้ลาวันนี้มันก็จะเปิดให้เราเทคเพิ่มได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องบริหารดีๆเพราะเคยมีประสบการณ์มาแล้วเหมือนแบบถ้าโลเคชันประจำของเราเราจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าที่ clock in clock out มันก็คือที่ที่เราไว้เหมือนแบบตอกบัตรอะไรเงี้ยใช่อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องไปทำงานตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะเผื่อเวลาถูกแต่ว่าถ้าเราเทคชิปไปในที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนอ่ะจะต้องเผื่อเวลาดีๆมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเลยอ่ะถ้าเราไป clock in ช้ามันก็จะแบบถูกเหมือนตัดเงินด้วยมั้งเราก็เหมือนตัดแต้มด้วยมันจะมีแบบถ้าถูกตัดแต้มเกินเท่านี้จะต้องมีโทษอะไรเหมือนแบบจะถูกส่งกลับบ้านหรือเปล่าจำไม่ได้เพราะว่าไม่เคยถึงขนาดนั้นแต่เคยถูกตัดแต้มเพราะว่าไปไม่ทันแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแบบตอนนั้นคือรีบสุดๆละซึ่งแบบอย่างการเทคชิปคือมันจำเป็นต้องเป็นแบบตำแหน่งเราปะหรือว่ามันเป็นตำแหน่งอื่นก็ได้มันจะขึ้น possibility ที่เราทำได้มาเพราะว่ามันจะมีผลกับเราเคยเทรนอะไรมาแล้วบ้างเราไปทำที่นี่ได้หรือไม่ได้เพราะบางที่เขาต้องเคยเทรนอันนี้มาก่อนถึงจะทำได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกได้สมมติเราเป็นเมอร์เชนไดส์เราจะไปเทคชิปเป็นไลฟ์การ์ดก็ไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะมันเหมือนคนละตำแหน่งหน้าที่กันแต่ว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะก็จะเลือกไปร้านที่มันต้องทำแบบพวกคอตตอนแคนดี้ไม่ได้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้เทรนมาให้ทำอันนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนจะได้ทำที่จำกัดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเขามีเหมือนแบบลิสต์มาให้อยู่แล้วว่าแบบอ่ะสมมติเราทำตำแหน่งนี้ปุ๊บตำแหน่งอื่นที่เราสามารถทำได้เนี่ยมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะเราก็จะทำได้แค่แบบตำแหน่งนั้น A B C D ที่เขาบอกมาใช่ถ้าทำไม่ผิดนะเราฟังแบบว่าความยากของอุปสรรคต่างๆนานาแล้วใช่ป่ะเราอยากรู้ว่าแบบฟ้ามีความประทับใจอะไรโมเมนต์ในการทำงานป่ะมีตอนนั้นเลยไปทำงานแรกๆเลยป้าย earning my ear ยังไม่ได้เอาออกเลยคืออันนั้นอะเราจะออกก็ต่อเมื่อเรามั่นใจแล้วเนาะว่าเอ้ยเราทำได้เพราะเหมือน earning my ear มันเป็นเครื่องหมายป้องกันเรานิดนึงว่าเอ้ยเราใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งคาดหวังกับเรามากอย่าเพิ่งคาดหวังว่าเราต้องรู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยช่วงนั้นยังติดอยู่เลยเพราะว่าทำงานไม่กี่วันเราก็เหมือนแบบชวนลูกค้าคุยใช่ป่ะให้คำแนะนำว่าเอ้ยอันนี้ก็ดีนะอันนี้จากเรื่องนี้นะกำลังแบบว่าฮิตมากเลยอะไรอย่างนั้นอ่ะเขาก็ชมกับหัวหน้าว่าเอ้ยเนี่ยทำงานดีมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาประทับใจมากเลยแบบเพิ่งมาทำงานใหม่เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็นั่นก็เป็นเหตุการณ์นึงที่แบบโอ้ชอบจังอะไรอย่างเงี้ย
เราก็มันจะมีวัฒนธรรมเรื่องเทรดพินด้วยใช่ป่ะคือเราจะต้องห้อยพินเอาไว้เทรดเวลาที่มีคนมาขอแลกกันกับเราเนาะแล้วทีเนี้ยเราก็จะเล่นเป็นเหมือนแบบว่าเราจะซ่อนรูปพินไว้ข้างหลังอะที่แขวนแล้วเหมือนเล่นเหมือนสุ่มอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่มีคนมาเทรดกับเราเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมาสุ่มเลือกไปแล้วได้ดีๆแล้วดีใจอย่างเงี้ยแล้วแบบอุ๊ยชอบนู่นนี่นั่นน่ะเราก็ประทับใจนะรู้สึกว่าเอ้ยเราทำให้เขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบวันเกิดของเขาเราก็จะแจกเหมือนสลัดชีฟรีเขาแบบดีใจก็เหมือนแบบนั่นแหละเหมือนความสุขของเราคือการได้เห็นแบบคนอื่นมีความสุขอะไรอย่างงี้ป่ะอืมใช่ถึงแม้ว่าเอ้ยเราจะเหนื่อยค้าแข่งก็เถอะแต่แบบคนที่เขามาเนาะเขาเป็นเกสอะเขาซื้อบัตรเข้ามาเนาะแล้วแบบมันเป็นช่วงเวลาความสุขของเขาอะเวลาที่เราเห็นเขาแบบมีความสุขอะหรือเห็นเด็กเนาะที่แบบนี่คือครั้งแรกแล้วเราก็แบบว่าเห็นดินแดนนี้มันเหมือนเป็นโลกมันเป็นโลกความจริงอะมันมีความสุขนะมันเติมเต็มในวัยเด็กที่เราไม่ได้มีโอกาสแบบนี้อืมจริงคืออย่างว่าแต่เด็กเลยคือขนาดแบบพวกเราแบบการที่ไปดิสนีย์อะคือตอนแรกก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันแบบอายุ20กว่าแล้วมันจะอินหรอมันจะแฮปปี้หรอแต่พอเข้าไปจริงก็รู้สึกเหมือนเป็นดินแดนที่แบบมันมีความสุขจริงนะถึงมันจะเจอแบบว่าโอเคมันอาจจะมีอุปสรรคอะไรบ้างแบบบางทีอาจจะมีฝนตกอาจจะต้องแบบรอคิวนานแต่เรารู้สึกว่าแบบการได้เข้าไปแล้วได้เห็นแบบคนรอบๆแบบมันแฮปปี้พนักงานที่แบบตั้งใจให้แบบบริการยิ้มแย้มคือมันก็แฮปปี้จริงใช่ใช่มันเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนเรากลับไปมันเหมือนย้อนวัยเนาะกลับไปสู่วัยเด็กอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันอิ่มเอมหัวใจบอกไม่ถูกอะแล้วเหมือนอย่างเด็กอะอย่างเราโตแล้วเราจะรู้เนาะว่าแบบอะอย่างมิกกี้เมาส์อะเป็นคนอยู่ข้างในแต่สำหรับเด็กอะคือเขาต้องการสร้างประสบการณ์ให้เด็กคิดว่าเนี่ยมันมีตัวนี้อยู่จริงๆคือมันไม่ได้มีคนอยู่ข้างในอะไรอย่างนั้นอะอย่างมิกกี้เมาส์เนี่ยมันจะมีอยู่หลายปากใช่ป่ะแต่สมมติว่าเวลาเราตอบเกสอย่างเงี้ยมิกกี้เมาส์จะต้องมีแค่ตัวเดียวถ้าแบบเด็กบอกว่าเอ้ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ที่ปากนั้นอยู่เลยทำไมมาอยู่นี่แล้วเขาก็จะต้องบอกว่าแบบมันมีช่องของมันอะไรอย่างเงี้ยต้องอย่าทำให้เขารู้ว่ามันมีหลายตัวมันต้องมีแค่ตัวเดียวใช่เนี่ยแหละคือความเป็นดิสนีย์อ่ะคือสร้างประสบการณ์ให้แบบเกสแบบเป็นแบบเมจิคอลอะไรอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่ทำให้เขาแบบโด่งดังแบบเป็นเวิลด์ออร์แกไนเซชันอย่างนี้เลยอ่ะแล้วอย่างพวกสวัสดิการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยดีไหมดีสิเพราะว่าได้เข้าปาร์คแบบฟรีทุกปาร์คกี่รอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยเข้าส่วนน้ำอ่ะมันน่าจะมีวันที่ให้เข้าฟรีนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไปเองอ่ะจะรู้ว่าแบบค่าบัตรมันค่อนข้างแพงเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ดีแล้วก็เหมือนเขาจะมีบัตรฟรีแจกให้ด้วยมั้งสำหรับแบบถ้าสมมติจะมีครอบครัวมาเที่ยวหรือว่ามีเพื่อนมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถเซอร์วิสเขาได้เนาะให้บัตรฟรีได้อะไรอย่างเงี้ยงั้นเราคิดว่าน่ะแบบการไป Work and Travel อ่ะเราว่าทุกคนคงมีคำถามเนี่ยแล้วก็เป็นคำถามที่เขาก็อยากจะรู้จากหลายๆคนเนาะว่าโดยรวมสรุปแล้วอ่ะการไป Work ในครั้งเนี้ยรายได้อ่ะมันได้ดีจริงๆไหมแล้วเหมือนมันได้มากกว่าที่เราจ่ายค่าแบบโครงการค่าต่างๆไปจริงปะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมคนสำหรับเขาเองนะเขาได้กำไรนะมีเงินเหลือกลับมาคือเหมือนได้มากกว่าที่จ่ายไปถ้าจำไม่ผิดเขาได้เป็นแสนนะจริงๆใช้เงินช้อปปิ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเหลือเพราะว่าเขาเทคชิปค่อนข้างเยอะคือเขาสัญญากับแม่ไว้ไงว่าจะต้องมีคืนทุนให้นึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบจะค่อนข้างแบบเทคชิปเยอะเพื่อที่จะต้องบรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ที่คนเลยแต่ส่วนใหญ่นะคนไปทำดิสนีย์อ่ะจากที่ฟังมาจากที่มีประสบการณ์ถามเพื่อนมาค่อนข้างที่จะล้มละลายกันคือหมายถึงว่า คือเพราะว่าต้องบอกว่าดิสนีย์อ่ะมันจะมีเอาท์เลทด้วยใกล้ๆมีนู่นมีนี่มีนั่นอ่ะส่วนใหญ่อ่ะคนก็จะห้ามใจไม่ได้ไงก็จะช้อปปิ้งเยอะแล้วของแบรนด์เนมที่นั่นเนาะอย่างที่รู้ว่ามันถูกมากอ่ะคนก็จะซื้อไม่อดใจไม่ไหวอ่ะเพราะฉะนั้นแบบทำงานมาได้เท่าไหร่คนคิดเลยนะอยากได้กระเป๋าใบนี้มีเป้าหมายไว้สมมติแบบอ่ะ300ดอลอ่ะคิดละพรุ่งนี้ยืนกี่ชั่วโมงวะถึงจะได้300ดอลจะคำนวณเลยว่าต้องยืนเท่านี้ได้กระเป๋าใบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะเหลือได้ไงเพราะเรามีเป้าหมายแล้วว่าจะซื้ออันนี้วันเดียวก็หมดแล้วใช่ปะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนเลยคนที่ได้กำไรอย่างเขาอะเขารู้สึกว่าได้เพราะว่าเขาบริหารจัดการคำนวณว่าต้องเทคชิปเท่านี้เราจะซื้ออะไรงบเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันเลยมีเงินเหลือแล้วก็
ส่วนใหญ่ที่จะไม่เหลือก็คือหลังจบโครงการแล้วคือช้อปปิ้งจากที่เราอยู่เราแวกดิสนีย์ไม่ได้ไปไหนเลยนะซื้อของในดิสนีย์หรือว่าเอาเล็กใกล้ๆดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยก็หมดไปเยอะแล้วแต่ว่าหลังจบโครงการแล้วอ่ะเราไปเที่ยวนิวยอร์กอีกอะไรเงี้ยไปทัวร์ไปเมืองนั้นเมืองนี้อ่ะไปน้ำตกในแองเกล่าอย่างเงี้ยมันก็ใช้เงินเนาะแล้วเราไปทั้งทีอ่ะเราจะตั้งเป้าว่าเราจะเก็บเงินมาเราจะไม่ไปไหนเลยเอาเงินไปดิสนีย์อย่างเดียวเราพอก็คงน้อยอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นคนก็เลยเลือกที่จะใช้เอาเงินตรงเนี้ยที่ได้มาไปซื้อประสบการณ์ที่แบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะเอาคุ้มค่าเงินคุ้มค่าประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเราจะเอาอะไรกลับมามันอยู่ที่เราเวทเราบริหารได้ก็เรียกว่าแบบการไปในครั้งนี้มันก็เหมือนแบบมันได้ทั้งประสบการณ์ได้แบบความสุขได้เหมือนเรียนรู้อะไรหลายอย่างใหม่ๆที่เหมือนว่าแบบถ้าเราอยู่ในไทยเราก็อาจจะแบบไม่ได้พบเจอกับสิ่งพวกนี้ไม่ได้เรียนรู้สิ่งพวกนี้เลยถูกไหมใช่แล้วก็เหมือนสร้างประสบการณ์ให้เราความคิดเราโตขึ้นนะสำหรับตัวเองอะรู้สึกกลายเป็นคนแบบแคร์คนน้อยลงหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าแบบว่าเราเก็บทุกอย่างมาคิดเนาะคือเหมือนเลือกที่จะแบบปล่อยมันไปจากที่เนี่ยจากวัฒนธรรมการทำงานที่เนี่ยของคนที่นี่ก็คือเหมือนแบบที่เขาเจอจะค่อนข้างแบบไม่แคร์พูดตรงๆได้ทีนี้ทำให้ช่วงแรกอะที่พอกลับไทยก็แอบติดเป็นคนไม่แชร์ไปเหมือนกันนะแล้วอย่างที่นู่นเขาจะมีการสัญลักษณ์มือเนาะเวลาชี้ทางให้เกสว่าไปทางนี้ทางนี้เขาจะไม่ใช้นิ้วเดียวนะเขาจะเป็น3นิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะติดนะช่วงกลับมาไทยใหม่ๆเวลาชี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะ3นิ้วอะไรเงี้ยเชื่อว่าหลายๆคนที่ไปดิสนีย์มาต้องเป็นสุดท้ายเนี่ยเราอยากแบบให้ฟ้าให้คำแนะนำหน่อยสำหรับคนที่แบบอยากไปทำงานที่แบบดิสนีย์อยากแบบไปมีประสบการณ์ work and travel อยากให้มันเป็นความทรงจำดีๆเนี่ยอยากจะแนะนำอะไรยังไงเขาบ้างอยากจะบอกจริงๆว่าแบบถ้าเตรียมตัวดีๆเริ่มรักษาเกรดตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยอะคือแบบเหมือนศึกษาเกณฑ์ควายก่อนเนาะไปดูเว็บไซต์ของเขาเนาะว่าเกณฑ์เขาเป็นยังไงเราจะได้เตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยเวลามันผ่านไปแล้วสมมติต้องมาใช้เกรดอันนี้แล้วมันไม่ถึงมันก็น่าเสียดายใช่ไหมมันถ้าเราอยากไปจริงๆอ่ะเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆหลังจากนั้นพอสมัครได้แล้วเรื่องสัมภาษณ์หาคำถามรีวิวเยอะเลยลองเสิร์ชดูรีวิวเยอะมากเตรียมคำถามเตรียมคำตอบไว้คำถามไม่หนีไปไหนอ่ะมั่นใจว่าถ้าทำตามนั้นอ่ะยังไงก็ได้ไปแน่นอนแต่ว่าที่นี้แล้วอ่ะไม่ใช่แค่ว่าเราเตรียมอย่างนั้นจำไปเป็นนกแก้วนกขุนทองโดยไม่มีความเข้าใจเลยไม่ได้นะเพราะถึงเวลายังไงไปทำงานจริงๆอ่ะเราจะสครัคเกิลมากๆเลยถ้าเราไม่ได้เราแค่ท่องจำอ่ะเพราะว่านั่นทำงานจริงมันไม่มีสคริปต์แล้วนะมันคือสถานการณ์จริงเนาะที่อะไรก็เกิดขึ้นได้เราก็สมมติถ้าได้แล้วจริงๆก็อยากให้สมมติถ้าเราภาษาอังกฤษไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะพยายามศึกษาเพิ่มในฟิลที่เราจะตำแหน่งที่เราจะเข้าไปทำเนาะเราจะได้รู้คำศัพท์ที่ถ้าทำอันนี้ในตำแหน่ง merchandise อย่างเงี้ยสินค้าพวกนี้มันเรียกว่าอะไรบ้างก็จะทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นวันนี้ก็ฟังเราก็รู้สึกแบบเหมือนได้ย้อนวัยแล้วก็รู้สึกแบบแฮปปี้ไปด้วยเพราะว่าเหมือนแบบเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบชอบแบบว่าอะไรที่มีความเป็นดิสนีย์เนาะพอได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับดิสนีย์เนี่ยก็รู้สึกเหมือนแบบเติมเต็มมาตื่นเต้นมากเลยวันนี้ก็อยากจะแบบขอบคุณฟ้ามากๆที่เหมือนแบบว่ามาแชร์ประสบการณ์กับเราในแบบว่าเรื่องนี้เนาะได้แบบพยายามช่วยขุดความทรงจำจากตอนปี2017ออกมาเล่านะคะก็ซาบซึ้งมากๆแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะแบบสนใจที่จะฟังประสบการณ์จากเด็กนอกเนี่ยในรูปแบบต่างๆทั้งแบบเรื่องเรียนเรื่องทำงานต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะคะที่พอดแคสต์เด็กนอกพาเมาค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe แล้วก็ถ้าอยากให้เอาคนในวงการไหนอย่างเงี้ยในประเทศไหนมาเราก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายเย้